ชนาธิปสงกระสินก็มาด้วยติดอยู่ในกองกลางนี้นะคะจิตปัญญาที่สุดแล้วก็ศิวกรเตรียตระกูลกองหน้าอดิศักดิ์ไกรสอนชนานันต์ป้อมบุปผาสองคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวจริงที่ไปติดทีมชาติ23คนนี้แล้วเข้าค่ายเพื่อเตรียมลุยศึกชัยนาทครับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะติดตามกันต่อสถานการณ์ในประเทศก็พรุ่งนี้ติดตามต่อส่วนวิเคราะห์จะลึกเดี๋ยวคุยเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกับการนำบทเรียนมาแก้ปัญหาในการเลือกตั้งทั่วไปนะคะส่วนช่วงที่กำลังจะถึงนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้พักสักครู่ค่ะสวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิงในรถรางของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ต้มตุ๋นปรากฏขึ้นเพื่อที่จะล่อลวงคนบริจาคให้กับเหยื่อเหตุการณ์สังหารหมู่มัสยิดที่นิวซีแลนด์และฝรั่งเศสปลดผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสหลังเกิดเหตุจราจรที่ทำให้ห้างร้านจำนวนหนึ่งถูกเผาวอดรายงานเกาะติดการเลือกตั้งไทยนะครับเจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรเลือกตั้งส่งชาวไทยในสหรัฐกลับนับกลับไปนับคะแนนแล้วเผยยอดผู้ใช้สิทธิ์ราว180ของผู้ลงทะเบียน 15,000 คนช่วงคำในข่าววันนี้ครับว่าด้วยเรื่องศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้นำจากข่าวบทบาทของนายกหญิงนิวซีแลนด์ที่ทำหน้าที่เป็นหลักทางจิตใจของคนหลังเกิดเหตุยิงกราด50ศพในข่าวธุรกิจนะครับบริษัท GM ปิดโรงงานลอยแพคนงานหลายพันคนและท้ายสุดห้างดับภาพยนตร์ทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเริ่มต้นที่เนเธอร์แลนด์นะครับตำรวจเนเธอร์แลนด์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ยิงกราดบนรถรางคันหนึ่งที่เมืองอูเทร็กซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก5คนในช่วงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับตำรวจระบุครับว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาว37ปีเชื้อสายตุรกีชื่อนายก๊อกมานทานิสซึ่งใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้คนบนรถรางแล้วหลบหนีไปก่อนที่จะถูกตำรวจรวบตัวได้ในอีกหลายชั่วโมงต่อมานะครับในเบื้องต้นตำรวจนั้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการก่อการร้ายพร้อมกับได้เตือนภัยระดับสูงสุดจากภัยคุกคามลักษณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามสื่อในตุรกีอ้างคำพูดของญาติของนายทานิสว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุนี้คือการวิวาทภายในครอบครัวด้านหัวหน้าสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าเหตุการณ์ยิงบนรถรางนี้เป็นหนึ่งในเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันหลายจุดที่เมืองอูเทร็กทางตำรวจนั้นได้สั่งให้เพิ่มความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งสนามบินโรงเรียนและมัสยิดต่างๆที่เมืองดังกล่าวด้วยนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งปลดผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสออกจากตำแหน่งหลังจากการจลาจลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ร้านหลายแห่งถูกเผาวอดในนครหลวงของฝรั่งเศสนะครับนอกจากจะออกคำสั่งปลดมิเชลเดลปูผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสวัย66ปีแล้วรัฐบาลนั้นยังขู่นะครับว่าจะห้ามการประท้วงบนถนนช่องเอเลเซ่อีกด้วยนายตำรวจผู้นี้อยู่ในตำแหน่งที่ว่านั้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560และปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประท้วงสุดสัปดาห์ในฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลา18สัปดาห์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเอ็ดวาร์ดฟิลิปของฝรั่งเศสประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการห้ามการประท้วงบนถนนช่องเอลิเซ่หากว่ามีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงร่วมเคลื่อนไหวนะครับ
การประท้วงภายใต้สัญลักษณ์กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่ยาวนานหลายเดือนกำลังชะลอแผนปฏิรูปของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มต้นนะครับจากความไม่พอใจเรื่องภาษีเชื้อเพลิงและได้บานปลายกลายเป็นการต่อต้านรัฐบาลจากคนชนบทและผู้ใช้แรงงานที่รู้สึกว่าพวกตนนั้นไม่ได้รับการสนใจจากรัฐนั่นเองนะครับมาที่จุดร้อนของโลกอีกแห่งหนึ่งที่เวเนซุเอลานะครับตัวแทนการทูตของรัสเซียแสดงจุดยืนตรงข้ามกับสหรัฐโดยกล่าวว่านายนิโคลัสมาดูโรนั้นเป็นผู้นำเพียงคนเดียวที่มีความชอบธรรมของประเทศเวเนซุเอลานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรฟคอฟกล่าวในรายงานของสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ว่าจุดยืนของรัฐบาลมอสโกและวอชิงตันนั้นต่างกันคนละขั้วแต่ก็ไม่มีเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ต้องเจรจากันละกันนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศมีกำหนดพบกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันจันทร์แรงขานี้ขณะที่รัสเซียนั้นสนับสนุนนายมาดูโรสหรัฐและประเทศต่างๆประมาณ50แห่งยอมรับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานายฮวนกวาโดให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศนะครับรัสเซียและประเทศที่มีจุดยืนร่วมกันกล่าวว่ามาตรการลงโทษเวเนซุเอลาโดยสหรัฐนั้นกำลังทำร้ายประชาชนภายในประเทศเวเนซุเอลาครับการสนับสนุนด้านอาหารและเวชภัณฑ์จากรัสเซียทำให้รัฐบาลของนายมาดูโรเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษโดยอเมริกาได้ระดับหนึ่งนะครับจากการเมืองที่ร้อนระอุในเวเนซุเอลาครับมาที่ประเด็นสำคัญครับการเลือกตั้งของไทยครับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันนั้นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวบรวมบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐในวันสุดท้ายท่ามกลางมาตรการที่เข้มงวดนะครับขณะที่ภาพรวมในสหรัฐนั้นมีผู้ส่งบัตรลงคะแนนกลับให้เจ้าหน้าที่ราว80%ของผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้ครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปสังเกตการและรวบรวมเรื่องราวจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันมาเรียบเรียงเสนอครับครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรรมการเลือกตั้งกรรมการหน่วยเลือกตั้งนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจรับซองไปรษณีย์ที่บรรจุเอกสารบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเขตรับผิดชอบที่ส่งกลับมาจากผู้ใช้สิทธิ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรวบรวมเพื่อส่งกลับประเทศไทยให้ทันกำหนดนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐแม้จะเป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์แต่มีข้อกำหนดที่เคร่งครัดระบุให้ผู้ใช้สิทธิ์พับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนใส่ซองและปิดผนึกด้วยตัวเองพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ใช้สิทธิ์ก่อนบรรจุซองไปรษณีย์ที่เตรียมไว้ส่งกลับคืนให้เจ้าหน้าที่ครับคุณพานุพัฒน์ชวนชวนิกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยในฐานะกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตันบอกว่าแบบฟอร์มซองที่ใส่บัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากผู้ใช้สิทธิ์ทุกซองจะปิดสนิทและจะไม่มีการเปิดอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งเพื่อร่วมนับคะแนนในวันที่24มีนาคมนี้ครับจังหวัดเขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้งครับด้านหลังซองก็จะมีลายเซ็นกรรมการพร้อมปิดเทปใสข้างในก็จะเราก็จะเห็นรูเล็กๆว่าจะมีบัตรเลือกตั้งที่ DC เราก็จะหย่อนลงไว้ในกล่องเขตเลือกตั้งของเราครับระบบคัดแยกของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตันจะพยายามจัดทำอย่างรัดกุมและโปร่งใสนะครับด้วยการใช้กล่องที่ระบุชื่อจังหวัดและเขตเลือกตั้งครบทั้ง350เขตเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกบัตรลงคะแนนไปตามเขตต่างๆและในขั้นตอนสุดท้ายจะมีกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอีกชุดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนจะรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดส่งกลับประเทศไทยผ่านระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศครับปริมาณเอกสารและการตรวจนับที่ค่อนข้างละเอียดและเข้มงวดทำให้ต้องมีการเปิดรับอาสาสมัครชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงนะครับคุณสุขภัทรรัศมีทัศน์และนพสินวีระอาชากุลสองนักศึกษาชาวไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ครับคือในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนเพิ่งจบใหม่ที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นประชาชนชาวไทยผมมีเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนร่วมที่จะสามารถสนับสนุนให้แก่คนไทยในต่างประเทศได้มีลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างถูกต้องรู้สึก
ช่วงแรกๆรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าพอเราได้ทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำก็เหมือนกับเป็นได้การตอบแทนประเทศชาติอย่างหนึ่งครับอีกอย่างก็คือรู้สึกว่าเป็นงานสนุกด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสทำงานให้กับทางประเทศหรือรัฐบาลมาก่อนนะครับก็เลยว่าคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับครับขณะที่ในภาพรวมตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างไม่เป็นทางการในสหรัฐพบว่าในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันมีผู้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาราวร้อยละ80นะครับของผู้ยอดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 4,123 คนขณะที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสมีผู้ลงทะเบียน 5,668 คนมีผู้ส่งกลับมา 4,833 คนนะครับหรือประมาณร้อยละ 85.3 ส่วนที่สถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กและชิคาโก้กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจนถึงขณะนี้มีผู้ส่งบัตรกลับมาราวร้อยละ70นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ถูกส่งกลับไปเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่17มีนาคมตามเวลาในสหรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทยดำเนินการต่อในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปตามเขตต่างๆทั่วประเทศแต่ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง4แห่งจะยังคงรอรวบรวมบัตรเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์ในสหรัฐที่ยังตกค้างจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อรวบรวมส่งกลับไปเมืองไทยอีกครั้งให้ทันก่อนกำหนดของกกต.ในวันที่22มีนาคมนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามและเข้าไปฟังข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับและอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามเราได้ก็คือ YouTube Instagram และ Twitter ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหุ้นในอเมริกาปิดบวกครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ครับดาวโจนส์บวก 65.23 จุดปิดที่ 25,914.10 S&P บวก 10.46 จุดปิดที่ 2,832.94 Nasdaq เพิ่มขึ้น 25.95 จุดปิดที่ 7,714.48 นะครับเรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะนำมาเรียบเรียงเสนอครับครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM นะครับที่ปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในรัฐโอไฮโอทำให้พนักงานต้องตกงานราว 5,400 คนโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองลอร์ดสทาวน์ที่ซึ่ง GM ใช้ในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กเช่น Chevrolet Cruze ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนอเมริกันนักประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวทาง Twitter ว่าตนได้ตำหนิผู้บริหารระดับสูงของ GM ไปเมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่าตนไม่พอใจอย่างยิ่งที่ GM ตัดสินใจปิดโรงงานดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ทั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผู้บริหารของ GM ควรเปิดทำการโรงงานแห่งนี้อีกครั้งหรือขายให้กับบริษัทอื่นเข้าไปลงทุนแทนยอดขายของ Chevrolet Cruze ในอเมริกาเหนือลดลงจากระดับสูงสุดที่ 273,000 คันเมื่อปีค.ศ. 2014ลงมาอยู่ที่ 142,000 คันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากคนอเมริกันนิยมใช้รถ SUV หรือรถกระบะมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม GM ยังคงผลิตรถยนต์ Chevrolet Cruze ที่โรงงานในประเทศอื่นคือเม็กซิโกอาร์เจนตินาและจีนซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าและมียอดขายรถยนต์รุ่นนี้สูงกว่าในสหรัฐนะครับและที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเตรียมหารือจีนเพื่อกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU โดยจะมีการเจรจาเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันที่9เมษายนร่างคำแถลงของผู้นำสหภาพยุโรประบุว่าจีนและ EU น่าจะสามารถตกลงกันได้ภายในฤดูร้อนปีนี้เกี่ยวกับมาตรการที่จะนำไปสู่การเปิดตลาดเสรีของทั้งสองฝ่ายและคาดว่าจะเริ่มมีการยกเลิกกำแพงการค้าต่างๆระหว่างกันได้ในการประชุม EU China Summit รอบหน้าในปีค.ศ. 2020นะครับ
นักการทูตของ EU ระบุว่าท่าทีล่าสุดของผู้นำสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อท่าทีลังเลของจีนในการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในตลาดจีนอย่างเสรีในขณะที่จีนนั้นฉกฉวยประโยชน์จากตลาดเสรีของยุโรปอย่างเต็มที่ด้วยการกว้านซื้อกิจการของบริษัทต่างๆในยุโรปประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมีกำหนดเดินทางเยือนอิตาลีและฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนก่อนที่จะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดจีน EU ในวันที่9เมษายนครับและสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของนิวซีแลนด์ Cert NZ เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ามีนักต้มตุ๋นจำนวนมากที่พยายามล่อลวงคนให้บริจาคเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารปลอมโดยอ้างว่าจะนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์การโจมตีดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของชายผิวขาวแนวคิดสุดโต่งทำให้มีชาวมุสลิมเสียชีวิต50รายและก่อให้เกิดกระแสความเศร้าสลดไปทั่วโลกซึ่งคาดว่ามีการบริจาคเงินเข้ามาแล้วกว่า5ล้านดอลลาร์แต่ Cert NZ เตือนนะครับว่าได้มีกลุ่มนักต้มตุ๋นส่งอีเมลพร้อมลิงก์ที่เชื่อมไปถึงบัญชีธนาคารปลอมไปยังผู้คนทั่วไปเพื่อร้องขอเงินบริจาคอีกด้วยทางธนาคาร Westpac New Zealand ซึ่งถูกแอบอ้างใช้ชื่อในการล่อลวงครั้งนี้ออกแถลงการเตือนถึงการต้มตุ๋นนี้เช่นเดียวกันนะครับคำเตือนดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วทาง Facebook ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างกล่าวประณามการกระทำดังกล่าวว่าหากินบนโศกนาฏกรรมของผู้อื่นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Unicode Consortium ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆเช่น Google Microsoft Apple และ Huawei รวมอยู่ด้วยนั้นได้อนุมัติให้มีการใช้อีโมจิชุดใหม่71รูปที่เป็นตัวแทนของคู่รักต่างสีผิวสำหรับการส่งข้อความต่างๆได้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้อีโมจิที่เป็นรูปคนคู่กันนั้นมีแค่สีเหลืองเท่านั้นแต่อีกไม่นานจะมีอีโมจิชายหญิงที่ต่างสีผิวกันให้เลือกรวมทั้งคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยองค์กรรณรงค์ด้านเทคโนโลยี Imagination และแอปสำหรับหาคู่เดท Tinder เป็นผู้ผลักดันให้มีอีโมจิชุดนี้เพื่อสะท้อนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและแอปต่างๆที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและสีผิวโดยเมื่อปีที่แล้ว Tinder ได้เปิดคำร้องออนไลน์เพื่อสนับสนุนอีโมจิคู่รักต่างสีผิวดังกล่าวซึ่งมีผู้ลงนามสนับสนุนราว 50,000 คนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์นะครับจาซินดาอาร์เดนนั้นได้กล่าววันจันทร์ครับว่าครม.ของประเทศนั้นได้เตรียมที่จะปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับความตั้งใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุสลดยิงกราดที่มัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชมีผู้เสียชีวิต50รายนะครับนายกรัฐมนตรีอาร์เดนได้กล่าวครับว่าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ต่อสื่อและสาธารณชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์หน้านะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมีข่าวจากเดอะการ์เดียนที่พูดถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งคุณนิธิการจะรวบรวมคำศัพท์ที่ว่าด้วยคุณลักษณะของผู้นำในยามที่ประเทศนั้นกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุเศร้าสลดเชิญติดตามครับค่ะเหตุการณ์สะเทือนขวัญสำหรับชาวนิวซีแลนด์และผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะคะจากเหตุการณ์โจมตีมัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต50คนถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนมาก่อนและดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติและผู้ต้องหาที่เชื่อว่าก่อเหตุมีเพียงคนเดียวในเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้คือนายเบรนตันแฮร์ริสเทเรนท์จากรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียซึ่งล่าสุดนั้นเขาถูกสั่งฟ้องในข้อหาฆาตกรรมค่ะในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญกับเหตุรุนแรงประชาชนกำลังอยู่ในภาวะหวาดกลัวและเศร้าโศกกับเหตุสะเทือน
ขวัญครั้งนี้มีสตรีที่มีบทบาทในการดึงชาวนิวซีแลนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เจสินดาอาร์เดนโดยบทความของ The Guardian ค่ะพาดหัวข่าวว่า Jacinda Ardern is showing the world what real leadership is sympathy love and integrity ซึ่งกล่าวถึง3คุณลักษณะหลักที่ผลักดันให้ Jacinda Ardern ได้รับความชื่นชมในฐานะผู้นำที่แท้จริงเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า Jacinda Ardern นั้นถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ในวัย38ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์เมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะเธอได้สร้างปรากฏการณ์ในการเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศและคนที่2ของโลกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างการดำรงตำแหน่งและยังพาลูกสาววัยแบบอของเธอไปร่วมประชุมสมัชชาที่สหประชาชาติมาแล้วด้วยค่ะในบทความของ The Guardian นั้นหยิบยก3ประเด็นหรือ3คุณลักษณะหลักที่ผลักดันความเป็นผู้นำที่แท้จริงอย่างแรกคือ sympathy ซึ่งหมายถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งจะคล้ายกับคำว่า compassion นะคะคำว่า compassion นั้นหมายถึงความเห็นใจเห็นอกเห็นใจและคำว่า kindness ที่ให้ความหมายว่าความอบอ้อมอารีความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นเองถัดมาคำที่2คือคำว่า love ค่ะความหมายตรงตัวคือความรักโดยหลังจากที่นางเจซินดาได้ประกาศยกระดับกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนและกำชับว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือเป็นค่างานศพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง50คนในเนื้อหาของบทความนั้นระบุว่า She stood with Islamic leaders and hugged the grieving กล่าวถึงการที่นางเจซินดาเชิญชวนนักการเมืองทุกฝ่ายนะคะไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะคะคำที่น่าสนใจคือ grieving หรือ the grieving คำว่า grieving นั้นหมายถึงความเศร้าโศกเสียใจค่ะแต่ในบริบทนี้พอเติมคำว่า theไปข้างหน้า grieving ให้ความหมายว่าบุคคลที่กำลังโศกเศร้าอยู่นั่นเองนะคะและในหัวข้อสุดท้ายค่ะ integrity ที่หมายถึงการวางตัวตามหลักการความถูกต้องความซื่อสัตย์ซึ่ง The Guardian ได้ระบุว่า Ardern embodies this, meaning what she says, saying what she means, unafraid and unbowed. ซึ่งหมายถึงนายกเจซินดาได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าเธอนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาและหมายความตามที่พูดเธอพูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงด้วยให้ใครซึ่งประมวลคำว่า integrity ด้วยบทบาทของนางเจซินดาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะคุณสมบัติสุดท้ายนี้ก็ตรงกับคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐดไวท์ อายเซนฮาวร์นะคะที่เคยกล่าวไว้ว่า The supreme quality of leadership is unquestionably integrity ซึ่งให้ความหมายว่าคุณสมบัติสูงสุดของผู้นำคือการดำรงตนบนความถูกต้องค่ะคุณรัตพลคะขอบคุณครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงบันเทิงซึ่งก็คือภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาฝากครับครับหลังจากที่เปิดตัวสนั่นนะครับแคปตันมาร์เวลอาการเป็นอย่างไรในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จากคุณนิติการครับค่ะสุดสัปดาห์เซนต์แพทริกส์เดย์ในอเมริกานั้นตารางหนังทำเงินในอเมริกาก็เริ่มจะขยับปรับตัวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วนะคะด้วย2ภาพยนตร์เข้าใหม่สไตล์เอาใจเด็กและเยาวชนไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ก่อนค่ะ Amadea Family Funeral ภาพยนตร์ตลกฝีมือผู้กำกับควบนักแสดง4บทบาทนะคะแบบเล่นเองนักเลงพอว่าด้วยเรื่องราวของป้ามาเดียเจ้าเก่าได้กลับไปรวมญาติในงานศพกามาลอดที่จอร์เจียแต่ต้องพบกับเรื่องวุ่นวายปนเพลียกับครอบครัวอลละเวงของเธอค่ะI'm okay. Well, you look bad. We here because your dad is dead. I'll be coordinating the funeral. I hope y'all can appreciate what I'm gonna try to do. And if you need anything, just let us know. I know it's about funerals. I done buried a lot of men.A lot of them. That funeral is going to be. อิทธิฤทธิ์ของป้ามาเดียก็ยังคงใช้การได้อยู่นะคะส่งให้ Amadea Family Funeral ครองอันดับ5ไปที่รายได้8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ4 How to Train Your Dragon The Hidden World หนังตำนานความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างหนุ่มน้อยไวกิ้งและมังกรไร้เขี้ยวจอมกวนแอนิเมชันภาค3เป็นภาคจบของหนังที่ตรึงใจแฟนเขี้ยวกุดมาเกือบ10ปีนะคะกับบทสรุปมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกรหลังจากที่ทั้งสองช่วยกันสร้างดินแดนในฝันของเหล่ามนุษย์และมังกรให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก่อนที่จะพบกับเส้นทางเดินที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายค่ะ
I've hunted every Night Fury, except yours. Hand him over. I will never give him up. Then I will destroy everything you love. How to Train Your Dragon The Hidden World ยังเกาะตำแหน่งแน่นที่อันดับ4ค่ะด้วยรายได้ไม่หนีกันไกลที่$9,300,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปต่อกันที่อันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจสายหนังโรแมนติกค่ะ Five Feet Apart อิงจากหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนมัธยมอเมริกันว่าด้วยเรื่องราวความรักที่ไม่อาจใกล้ชิดของวิลและสเตลล่า2พระนางที่ล้มป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม Cystic Fibrosis ที่ทำให้ทั้งคู่ไม่อาจเข้าใกล้กันได้เกิน5ฟุตเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะYou're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control, right? You're not wrong. You think that's cute? Do you think it's cute? 6 feet apart at all times. You both know the rules. Nothing's gonna save our lives. Five feet apart เรียกเสียงโหเราะความฟินจิกหมอนและน้ำตาล้นโรงหนังพร้อมกวาดรายได้$13,000,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะต่อกันที่อันดับ2เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ Wonder Park เมื่อจูนหนูน้อยจินตนาการเลิศได้เนรมิตสวนสนุก Wonderland เมื่อวัยเด็กก่อนที่จะค้นพบว่าสวนสนุกแห่งนี้ได้เกิดขึ้นมาจริงๆพร้อมกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่ปกป้องสวนสนุกของเธอจากพลังมืดที่เข้ายึดครองค่ะ Welcome to the park. Have a nice day. Oh. How is this possible?Hello, my name is Steve. I know who you are. You know who we are? My mom and I invented this place, and somehow you came to life. We're alive? Ow! What the chuck?วันเดอร์พาร์คพาเด็กๆและครอบครัวปลดปล่อยจินตนาการไปกับความสดใสและการผจญภัยในสวนสนุกพร้อมรายได้$16,000,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ1ยืน1แบบไร้คู่แข่งตามคาดนะคะกับท่าน Marvel ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นความหวังครั้งใหม่ของ Marvel ด้วยบทบาทของสตรีสุดสตรองผู้มีพลังไฟฟ้าโฟตอนอยู่ที่ปลายมือได้เข้ามาทำภารกิจบนโลกมนุษย์เพื่อตามหาผู้อยู่เบื้องหลังพลังพิเศษของเธอรวมทั้งค้นหาตัวตนที่แท้จริงค่ะ So you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. Captain Marvel ยังคงครองใจคอหนังอเมริกันต่ออย่างเหนียวแน่นในสัปดาห์ที่2นะคะด้วยรายได้$69,000,000ในสัปดาห์นี้บวกกับรายได้ที่แข็งแกร่งกว่า$760,000,000ทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ I'm not gonna fight your war ดิฉันนิติการกำลังวาน VOA Washington ขอบคุณครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณพินิจการคุณนิติการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้มาเป็นทีมใหม่นะคะที่เข้าทีมได้เป็นอย่างดีคุณพินิจการนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งใช่ไหมคะพอดีได้มีโอกาสออกไปมากกับเพื่อนนะฮะก็เลยต้องมีเรื่องกับรายงานให้เป็นประจำครับค่ะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรบรรยากาศทั่วไปที่บอกว่ายอดผู้ใช้สิทธิ์ราวร้อยละ80ของผู้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 15,000 คนหลังเลือกตั้งและบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคุณพิธีการได้ตามต่ออย่างไรบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็หลายคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อถึงวันที่24นะฮะว่าจะบรรยากาศจะเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ลงคะแนนไปแล้วก็ยังรอลุ้นว่าที่เมืองไทยเขาจะลงคะแนนออกมาในลักษณะไหนก็ตามฟังตามติดตามการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครต่างๆจากพรรคต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับคนที่นี่ก็จำนวนไม่น้อยฮะตื่นตัวและตื่นเต้นกันมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่แพ้ที่ประเทศไทยนะคะในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันมีวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันไหนอย่างไรเพราะมันจะเงียบๆกันไปหมดก็ไปรอวันเลือกตั้งทั่วไปแต่ปรากฏว่าหลายคนตื่นเช้ามารถติดในเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปนึกเอาได้ว่าอ๋อโอ้โหวันนี้เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตคนสนใจมากเข้าคิวอดทนแล้วใช้สิทธิ์80-90% บางเขต 100% เพราะสมัครไว้2คนก็มาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ก็
ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เหนือความคาดหมายของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกกต.ด้วยค่ะคุณพินิจการคุณรัฐพลคุณนิธิการคะค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ได้เห็นการตื่นตัวในครั้งนี้แล้วของที่เจ้าหน้าที่ที่คุณพินิจการไปพบก็ทำงานกันอย่างแข็งขันทุกคนได้ไปเห็นกระบวนการกระบวนการทั้งหมดที่พยายามอย่างรัดกุมแล้วก็โปร่งใสนะฮะในการที่จะนำบัตรเลือกตั้งของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยส่งกลับไปที่เมืองไทยไปร่วมนับคะแนนด้วยนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเห็นที่เมืองไทยก็การเลือกตั้งก็คึกคักมากล่วงหน้าที่แบบหลายที่นี่โอ้โหเราก็ลุ้นกันอยู่ครับแป๊บเดียวก็ถึงวันที่24แล้วนะครับอีกเพียงไม่กี่วันครับใช่ค่ะกลยุทธ์การหาเสียงก็มีหลากหลายรูปแบบก็คงได้ติดตามกันไปนะคะวันนี้มีทั้งหนังดีๆให้ติดตามมีเรื่องราวดีๆของผู้นำนิวซีแลนด์ในภาวะวิกฤตนะคะก็มีทั้งอะไรนะคะ sympathy love แล้วก็ integrity ที่คุณนิติการมาเล่าให้ฟังขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะทั้งคุณรัตพลคุณพินิจการคุณนิติการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ